สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุวิทย์บอกนักศึกษาบังคับรุ่นน้องไปร่วมม็อบชู3นิ้วใครไม่ไปต้องจ่าย500บาทสุวิทย์อดีตแกนนำม็อบนกหวีดโพสต์อ้างว่ามีผู้ปกครองร้องเรียนว่านักศึกษารุ่นพี่บังคับรุ่นน้องไปร่วมม็อบชู3นิ้วใครไม่ไปต้องจ่าย500บาทเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระโพสต์เฟซบุ๊กหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่ามีข้อมูลว่านักศึกษารุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องไปร่วมชุมนุมชู3นิ้วใครไม่ไปชุมนุมต้องจ่ายเงินสนับสนุนครั้งละ500บาทนายสุวิทย์ระบุว่าเขาเล่นกันถึงขนาดนี้เชียวหรือ4พฤศจิกายน2563เรียนท่านอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยขอได้โปรดตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ด้วยว่าเท็จจริงอย่างไรมีข่าวว่านักศึกษาปี1และปี2โดนรุ่นพี่ในคณะวิชาที่เข้าเรียนถูกข่มขู่คุกคามให้ต้องไปร่วมกิจกรรมการชุมนุมในทุกครั้งที่มีการนัดหมายหากรุ่นน้องคนใดไม่ต้องการเข้าร่วมชุมนุมจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนการชุมนุมครั้งละ500บาทข่าวเช่นนี้ช่างเป็นอัปมงคลหูนักหากเป็นเรื่องจริงด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เช่นนี้พ่อแม่สู้อุตสาห์ทำงานหาเงินมาอย่างยากลำบากเพื่อส่งให้ลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัยแต่กลับต้องมาถูกข่มขู่รีดไถเรื่องนี้พุทธอิสระได้รับการร้องเรียนมาจากพ่อแม่ของเด็กๆนักศึกษาจึงนำเรื่องนี้มาแจ้งแก่บรรดาท่านอธิการบดีในทุกมหาวิทยาลัยให้ช่วยตรวจสอบด่วนตรงชื่อพุทธอิสระท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ